อันนี้อัดแล้วเสียงมันเพิ่มได้อีกไหมครับเจมเพิ่มสุดเลยเจมเอาให้ทีวีแตกไม่ถึงเสียงพี่อ่ะเเขาไม่มาอุ้ยอุ้ยอีบายอีบายใจเจ็บใจเจ็บเฮ้ยแฟนมีต้องมาแล้วแหละแฟนมีต้องมาแล้วแหละเด็กๆร้องเพลงเพราะใจยิ้มแฟนมีหูดีหูดีเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรพีคจ้ากูไม่ทำแล้วได้ไหมอยากกลับแล้วกูเหนื่อยแล้วกลับเถอะอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนไหมก่อนจะแบบว่าเริ่มการรีแอคชั่นกันวันนี้ในช่องหนังนาโรงทีละคนดีกว่าค่ะสวัสดีครับอินทัศน์นะครับรับบทเป็นบอสจากซีรีส์ My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะเล่นใหญ่บอสมาขนาดนี้มันต้องไล่ระดับขึ้นไปนะโอ้โหแล้วเลือกคนเปิดได้ถูกมากเพราะฉะนั้นคนที่2พี่เพิร์ทครับสวัสดีครับเพิร์ทนะครับรับบทเป็นลามนะครับได้อยู่กูอยากรู้มากเลยอะไรเหรอครับมาจากไหนมันเป็นท่าหลักเอาเป็นท่าหลักเลยเหรอสวัสดีครับไทยเลนนะครับระบบเป็นคิงเฮ้ยของเขาของเขาเฮ้ยทะเลครับผมระบบเป็นคิงครับสวัสดีครับไรนะครับระบบเป็นตังครับสวัสดีครับเจมส์นะครับระบบเป็นอะไรครับระบบเป็นไม่ได้คิดมาคำนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับสวัสดีครับชื่อปอยนะครับรับบทเป็นเดือนหนาวครับตอ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 บคำไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือคนอื่นถามไม่ว่าหน้าคูเปอร์บุลลี่มากหน้าคูเปอร์ฉันเมื่อกี้บุลลี่มากแย่ว่ะกลัวเหรอแต่วันนี้เสื้อคู่นะสวัสดีครับคูเปอร์ครับรับบทเป็นบนครับเฮ้ยผิดด้านสวัสดีครับแล้วเขาแอบนัดกันมาก่อนด้วยนะสวัสดีครับผมเป็นบีนะครับรับบทเป็นทาราครับยังผิดด้านครับยังน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่เช่นจะมาจังหวัดหรือเปล่าต้องต่อแล้วแหละมาตับนี้หรือเปล่าอ่ะมาตับนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ชายอยากได้ให้ซื้อไอ้วะครับผมเช่นครับรับบทเป็นฟองครับผมครับชื่อโตโต้รับบทเป็นภูครับจะบอกว่าเรามีนักแสดงพิเศษอีกหนึ่งคนวันนี้มาแทนลีน้ำเพราะว่าวันนี้ลีน้ำติดภารกิจครับผมนี่เขาส่งตัวแทนมาครับผมเขามาพร้อมสัตว์ประจำกายเฮ้ยไปซะแล้วเอามาครับไม่ไปหามาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แดนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันเดี๋ยวพี่แดนนั่งบนนี้ไหม
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคแล้วเราก็ไม่ได้ติดบังเปิดนั่งขัดสมาธิพระเพียรนานๆระวังนะข้อเข่าอะไรก็จะนั่นสวัสดีค่ะแนนนะคะผู้ถูกบังคับให้เข้ากล้องโดยไม่ได้แต่งหน้าอยู่ผู้เดียวค่ะถ้าเกิดว่าอยู่สตูนันนะโลกเราคงมีเพลงเปิดตัวนะแนน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 ซีแนน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 ซีไม่ใช่เรียกชั้นวันนี้แน่นอนค่ะนี่ก็คือเรื่อง My Engineer มีชอบมีเกียร์มีเรียกว่าและนี่คือนี่คือ EP สุดท้ายโอ้ยกูเหนื่อยแล้วอ่ะยังไม่ทันเริ่มซึ่งจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วอ่ะเป็น EP ที่คู่รักทุกคู่เนี่ยเรียกได้ว่ามีปัญหามีปัญหาเขาเรียกว่ากลับมาจากค่ายก็คงไม่รู้จักกันแล้วล่ะใช่ๆๆแล้วมีคนโทรมาด่าถึงออฟฟิศด้วยเฮ้ยใครอ่ะอย่าแช่งว่าออฟฟิศเธอนั่งอยู่หน้ากล้องเบอร์ออฟฟิศก็ดังขึ้นมาแล้วแบบว่าทำไมตัดจบอย่างนี้กดโอ้ยเออถึงวะเนี่ยเริ่มสักทีไม่ไหวแล้วนะขี้บ่นเฮ้ยอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไม่ถึงแม่เหรอแม่เหรอไปก่อนเลยหมดขาเย้ขี้เหลาดิโอ้โหโอ๊ะป้าสุดๆคุณนึกว่าไปเอกซีรีส์เกาหลีเนี่ยแล้วมึงจะไปไหมเออไปอุ้ยโอ๊ยโคตรหนักบอสเอ้ยโหมันเก่งว่ะเก่งอ่ะแล้ววิ่งมาไม่ดูกลับมาตันเลยเราอยู่ที่ค่ายอ่ะกลับไปค่อยคุยกันนะมาเท่าเรามากมาทุสอนไหมเนี่ยเอออะไรขนาดนั้นตะล่าอะไรขนาดนั้นนะขอโทษเราขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นร้ายกับเราฝนใจเย็นก่อนผ่านฝนนะเกียรติบอสฝนรู้นะว่าฝนเห็นแก่ตัวใครบอสฝนเห็นแก่ตัวที่รักบอสไว้เท่านั้นที่ฝนทำงานสายนี้แท้ๆเห็นเมื่อมาฝนโง่เองอ่ะบอสฝนไม่เคยรู้เลยว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือบอสผมผ่านฝนนะก็เลยไม่สงสารกูบ้างหรอทำไมอ่ะไม่อ่ะที่ต้องมารู้สึกดีกับคนแบบเนี้ยเราตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะลาออกจากวงอ่ะบอสกลับมาหาฝนนะบอสโอ้โหกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเราไม่ปล่อยติดตามใครแล้วบอสฉันที่รอฝนจะมาอยู่กับบอสเดิมพันมากกลับมาหาฝนนะบอสโอ้ยรักตั้งแต่เด็กเลยนะผู้หญิงก็รักตั้งแต่เด็กเมย์ก็รักตั้งแต่ปีหนึ่งเพื่อนกันตั้งแต่เด็กอ่ะเดี๋ยวมันไม่ดูหรอกว่าขี่คอนมาเออไม่เห็นไม่ดูหรอกว่าเขาขี่คอนมาขี่รักขี่รักไอ้เมฆเดี๋ยวก่อนโทษทีนะฝนเออเลือกทีมจะเลือกเมฆเลือกฝนไอ้เมฆกูไม่ตั้งใจจะปิดบังมึงเลือกฝนนะเว้ยเอาฝนเขาโทรหากูกูไม่รับกูไม่คิดว่าเขาจะตามมาถึงที่นี่ไม่อะไรหรอกมึงไปดูฝนเถอะไม่มีใครรู้เรื่องหรอกเฮ้ยฟอสจะได้ยินแล้วนะฟอสจะได้ยินแล้วเร็วฝนไม่ได้ยินจริงดิฟอสฟอสรักเมย์อะไรเนี่ยครับคือเมื่อกี้ถ้ากูเป็นฝนน่ะกูถามนะว่ามีอะไรกันหรอเขาไม่มีใครเลยเรื่องของเราอะเรื่องอะไรอย่าเรื่องอะไรอย่าเรื่องของเราอะกระซิบกระซดังเลยนะไม่ขี่หลังกันมาไม่รู้เลยเพื่อนที่ไหนก็ขี่หลังกันไม่มีหรอกเพื่อนเขาต้องขี่อะไรอะครับแอดโอ้โหอะไรกันล่ะครับมันอินไปอินตอนนี้น่ารักจริงตอนนี้ให้เลยตอนนี้น่ารักขยี้หัวหน่อยเอาคำลองเดินไม่เยอะหาบ้านหาป่าซอยหาป่าหิวเมื่อกี้ไม่อิ่มถ้าเจอสร้อยในน้ำนี่คือเก่งมากเฮ้ยรู้มันดูมาแล้วเขียนบทเหรอ
้ยดูมาเนี่ยรู้เหมือนเรียนมาเออสปอยเป็นคนมีความสามารถมาถึงผมทำไมวะทำไมเราพอที่ตรงเนี้ยแต่มีคำถามเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาพร้อมแบบนี่ใช่ไหมคือเสน่ห์ที่พวกมึงใช้บริการคือความอัพไม่ไม่ผมเห็นเก็บแหนมปลาจุ่มไว้อยู่เก็บแหนมอะไรนะแหนมปลาจุ่มไม่ใช่ไม่ใช่แหนมปลาจุ่มหมอธาราก็บอกแล้วปะสร้อยไข่วะแล้วก็เดินต่อนะครับเหมือนมาเพื่อเอาเก็บสร้อยอ่ะมาเก็บฟองด้วยแต่งตัวอยู่คุณนี่ของคุณใช่ไหมเฮ้ยสร้อยผมนี่พี่หาเจอได้ไงอ่ะเมื่อวันนี้ตอนผมถ่ายรูปเล่นถ่ายติดคุณเลยคอนเซปต์กินนารีกับพานบุญนี่ดอกน่าจะเป็นแถวนี้เพียบถ่ายรูปผมด้วยเหรออุ้ยเปล่าผมไม่ได้แอบถ่ายแต่ตอนโหลดไฟล์ผมลบก็ได้ไม่ได้แอบถ่ายแล้วลบด้วยนะโหลดไฟล์แล้วลบก็ได้ไม่ได้แอบถ่ายแล้วลบได้ไงวะมีอะไรให้ลบอ่ะนี่พี่ออกมาหาตั้งแต่กี่โมงอ่ะได้นอนยังเนี่ยเป็นคนดีปัดอะไรก่อนคุณต้องห่วงเหรอท่านนี้ของสำคัญไม่ใช่หรอแต่มันจะขึ้นท่าต่ออ่ะหนึ่งสามขอบคุณนะครับมาผมใส่ให้มาผมใส่ใส่สร้อยเหรอเล่นอะไรได้เบาได้จ้าอย่างน้อยก็เพราะตอนผมลืมตาก็ได้หลับทั้งคู่เลยแล้วหลับทั้งคู่เลยแบบหลับแล้วก็เป่ามนต์อ่ะคู่นี้ง่วงก็ไม่บอกเนี้ยเอ้ยอ่ะเรื่องเต็ดไม่ต้องตัวเขาแหละเดี๋ยวไม้ตัวเนี้ยเดี๋ยวพอแบบมีคู่ไหนออกมาเดี๋ยวส่งไปให้คู่นั้นได้จ้าได้เลยพี่จ้าไรบอกกูไม่ได้จับไม้แล้วชิบหายแล้วกูไม่มีคู่ไอ้ใครไม้กับพี่เจมส์นี่จะจับไม้พี่เจมส์เหรออุ้ยเก่งมือจับไม้นี่ไงเก่งๆทะเลมึงเก่งเดี๋ยวเหอะขอบคุณนะอะไรโอ้ยได้ๆก็ให้จบเถอะเขินขนาดนี้ตามพี่มาเลยค่ะน้องกองเร็วๆใส่เร็วเอาไม้เอาไม้เลยแล้วไอ้เดือนอ่ะเห็นเมื่อกี้มึงไปถ่ายน้องกองนี่สาวมันแย่กับกูมาตั้งนานแล้วนะมันบอกว่าจะกลับมาที่เต็นท์อ่ะกูไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ข่าวว่ากลับมาที่เต็นท์เหรอเปิดไปไม่เจอใครกูจะโหให้ต้องเจอมันต้องเจอรอเนี่ยเดือนออกมาคุยกับพี่หน่อยดิพี่รู้สึกผิดแล้วจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะเดือนแม่พูดจริงๆนะเปิดวาร์ปลุยนั่นไงไม่มีเดือนลุยลุยอะไรอ่ะโหโหด้วยว้าวพวกคนเดียวแหวนฮะก็ได้เพื่อนเพื่ออะไรพี่เพื่อนงงเมื่อกี้เขาเล่นอะไรกันเหรอเป็นตัวไหนเหรอครับเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่อธิบายพี่บอยเข้าใจเมื่อกี้ที่เจมบอกว่าโอ้ยคืองี้พี่เพิร์ทคือเจมเล่นว่าบ่นเดินมาใช่ไหมบ่นเดินมาเสร็จปุ๊บบ่นบอกว่าบ่นเนี่ยเดินมามันเป็นพื้นลาดจากพันนกเนี่ยบ่นทำส้มกลิ้งบ่นอ่ะเดินมาแล้วเหมือนมั่นใจมากว่ามีคนอยู่ในเต็นท์แต่ถ้าเปิดมาแล้วปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในเต็นท์น่ะเจมจะโหให้โหแบบว่าแบบบูลลี่อ่ะแบบว่าอุ้ยคุยคนเดียวแหวแล้วพอเปิดมาแล้วมีคนอยู่ก็เลยเข้าใจยังสรุปที่พี่เพิร์ทถามไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ถามว่าเล่นมุกอะไร
โอเคแล้วเออว้าก็โอเคจ้ะใช่แล้วดูเรา8นาทีแล้ว8นาทีแล้วสุดยอดโอ้โหเฮ้ยแมงมุมแมงมุมขยุ่มหัวใจไปไหนวะตอนนี้ไปหาลูกว่ากินตัวอะไรชวนอะไรกินลูกว่าจะส่งแปลกน้องลงน้องลงไม่ใช่น้องหลงน้องเดือนขอร้องดูว่าเราอีดีรู้จักอีตอนมันต้องมีอังกอร์นี่เหรอเดินมาปุ๊บกันแล้วเป็นเสือพยุงมุนกุตลบกับแผ่นดินทันทีอังกอร์เดินไปอังกอร์ซื้อไก่ย่างห้าดาวมาจากไหนก็ไม่บอกพี่ดอกปิ้งธนากินใช่ทำไมเดือนมันน่ารักจังเนาะเอ้ยเดือนลูกเดือนโอเคเดือนแข่งกันเรียกครับแข่งกันเรียกทำไมมือเดือนมาด้วยกันเดือนเป็นห่วงมากเลยเดือนไม่แห่ขันมากมาขอเดือนมีสายการเลยว่ะใครมีมะกรูดตัวไม่ต้องไปข้างล่างแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่ลองไปติดต่อด้านล่างดูแล้วเขาบอกไม่ได้ใครเห็นเพื่อนน้องเลยครับเป็นไปได้สูงว่าเพื่อนน้องอาจจะเดินลงเขาแล้วลงทางในป่านี้รู้เลยอ่ะที่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วพวกน้องทุกคนกลับขึ้นไปที่พักก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวพี่กับเจ้าหน้าที่คนอื่นจะช่วยหาต่อเองไม่เป็นไรครับผมอยู่ช่วยหาที่นี่ดีกว่าอีบนเชื่อพี่เหรอแง่มีอันตรายนะเว้ยเฮ้ยกูเห็นด้วยเว้ยกูว่าพาน้องๆกลับที่พักก่อนดีกว่าเว้ยแต่เดินมันอยู่ในอันตรายนะเว้ยกลับไปบนเพราะไข่เพราะไข่อะทำไมเขาต้องเดินหนีไปอ่ะกูเข้าใจแล้วกันภาพเดือนปิ้งไก่จริงแบบโคตรฮาเลยนะต่อไปเอาอุปกรณ์แค่นี้ก็เดินไปเรื่อยเลยเดินไปยิ้มไปเออไม่ได้ยิ้มวันผู้ชายเนี่ยพอชดชีวิตคิดว่าเป็นหนังคิดว่าเป็นหนังอินเดียล็อกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวโอเคโอเคโอเคเกือบบุลลี่เนาะเกือบบุลลี่แม่อย่าพอนะไปต่อนะแมนเดย์แมนเดย์เออตลกแน่เลยเอาแม่บอกจะไม่พอเนี่ยไม่แม่เอ็นแม่แม่อุตส่าห์พอให้หนูหันหลังอ๋อโอเคนี่แม่ไม่ทำร้ายหนูนะเพราะถ้าหนูหันหน้าหนูจะอย่างนี้อุ้ยอุ้ยขำหนักพี่เบิร์ดขำหนักมากเลยอ่ะขำหนักมากเมื่อกี้ไม่ขำไม่ขำอ๋อไม่ขี้เฮ้ยอุ้ยน่ากลัวมากใครขยมบอกพี่นุเธอเป็นคนขยมต้นไม้ใช่ไหมอ่ะพอสักทีอย่านะอย่านะผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยไอ้บดดูทำบ้าอย่างเงี้ยมึงรู้ตัวปะว่าคนอื่นเขาวุ่นวายของมึงล่ะเออมึงรู้ตัวปะมองในแง่ดีเราไม่ใช่น้องเดือนอาจจะกลับไปที่พักแล้วก็ได้ไอ้บอลแฟลชตอนนี้เสียงหัวเราะเลยตามมาเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ดูคุณจูบกับเขาอ่ะเออ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 
อุ้ยแต่มุมนี้ค้างหายไปไหนอะเอาจริงๆนะเอาต่อแฟนเขาแยกไปความเหงาอ้วนข้างอะไรข้างหายเออเหงาไม่ได้คุยด้วยมาคุยแล้วก็ไม่คุยแล้วยิ้มอะไรสรุปยิ้มเป็นฟันให้โดดเอาไปห้าสี่สามสองหนึ่งร้องไห้ดิกูไม่รู้หน้าเขียวจังเลยอ่ะใบฉายไอ้เหี้ยนี่ใบไม้ไงสะท้อนใบไม้เฮ้ยโหเดี๋ยวเวลามันหยุดคนร้องไห้มันจริงแค่มันเงี้ยเหรอใช่ถ้าเราถ้าใครร้องไห้เราหยุดด้วยวิธีนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเดือนอ่ะพี่สัญญานะว่าต่อไปนี้พี่จะไม่โกหกอะไรเดือนอีกแล้วอ่ะพี่สัญญาลืมโทษให้พี่นะทำไมไม่ลืมตาวะไอ้ปอยไม่ชอบอ่ะลืมแล้วดึงไปนิดนะต้องมีถึงครั้งนะคุณเลิกกับคุณแม่สวยแล้วกูก็จะเดินเข้าป่าอีกที่หายโกรธเลยโดนจุกทีเดียวคือเอาไอ้ที่จะมีใครหายบ้านอื่นเล่าใครอ่ะมีใครที่ไหนเล่าอันนี้กูกับมึงนั่นแหละไม่รู้อ่ะก็ควายอ่ะมึงเลิกสักทีแล้วแล้วต้องแล้วแหมขอคอมเมนต์หน่อยขอสัมภาษณ์ขอคอมเมนต์กับปฏิกิริยาเมื่อกี้กูอายอ่ะโอ้โหโอ้ยจะพูดว่าคันกีก็ไม่ได้ไปตามสองคนนั้นเถอะทิ้งเลยเฉยทิ้งเลยเฉยหายไปอีกคนทำไงเออวันนี้มันดึกแล้วเพื่อนคงไปแล้วสองคนนั้นมันอยู่ไหนอ่ะให้ยังคอยทะเลเห็นเอาไม่ใช่ไปดูหน้ามันนะอ๋อไอ้พวกนี้เดินมาแล้วนู่นแล้วดูหน้ามันตอนเดินออกมาอะไรเป็นเสียตัวเลยค่ะเป็นหุกแย่เลยใช่กูก็ไปเดินโอ๊ยยิ้มใหญ่เลยที่กูวิเคราะห์แล้วใช่ไหมหน้าหวานชื่นในขนาดนี้พวกมึงสองคนเนี่ยคืนดีกันแล้วใช่ไหมวะไอ้ตังดูดิขนาดโดนแซวขนาดนี้มันยังไม่ปล่อยมือที่จับพี่เขาเลยจับซะแน่นเลยไม่ต้องบอกเขาไปดิว่าไปทำอะไรมาเฮ้ยไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะสาธุไอเดียได้ก็หกใช่ไหมครับตกเอาไปกินข้าวมันดีกว่าตอนนั้นอ่ะไปกินไอติมกันดีกว่าใช่ไหมทำไมมาบอกมาเลยเขินหรอโอ้ยพูดถึงเรื่องหิวเนี่ยพวกเราหิวกันด้วยเพราะรอมึงนะไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าไหมไปกินข้าวกันกูแบบไม่ได้กินข้าวไม่เดี๋ยวไอ้บอสไปไหนวะอยู่นี่ทำไมกูไม่เห็นไปเลยเมื่อกี้นี่เพื่อนมีปัญหาบอสจะไม่รู้ใช่ทิ้งเพื่อนเขาต่อยกันก็ไม่อยู่ไม่อยู่ทิ้งเพื่อนไปหาผู้หญิงแย่ว่ะครั้งแรกที่คิดคุยกับเมฆเลยใช่หรอดีใจไหมรู้สึกดีใจไหมขอโทษคุยกันทีนี้นี่มึงจะขอโทษกูทำไมอ๋อนี่ยากสิมึงเป็นเมฆเกียนไม่ใช่เมฆกูมึงแค่พูดจริงอยู่แล้วนี่มึงเป็นเมฆเกียนไม่ใช่เมฆกูโอ้ยโอ้ยใช่ด้วยใครว่าเราเป็นคู่จริงวะกูเป็นคู่จริงด้วยเล่นใหญ่แล้วขนาดนั้นอะสบายหลายรอบแล้วไม่ในมือมึงก็เหมือนกันเลยไอ้แม่หยุดหยุ
คนเมฆหยุดคนหยุดเลยอ่ะเราสองคนเป็นผัวเมียกันด้วยเออทุกคนได้ยินไหมได้ยินไม่ได้ยินทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้แย่งซีนอ่ะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันบอกให้เมฆหยุดเมฆก็หยุดแล้วทุกคนก็หยุดพอแล้วอายเขานะพอแล้วพอขามีขอโทษพอแล้วพอขามีขอโทษให้คนผัวเลยอ่ะตัวเล็กจังเลยก็แย่ตีเลยอ่ะยืนยิ้มแน่นๆอยู่คนเดียวยืนเสนอหน้ามันก็มาเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้ที่น้องมาสองคนเลยเหมือนไว้ปั๊มแล้วเมื่อกี้นี่กลัวเข้าใกล้อาจารย์หรือไม่ความรักวันนี้แล้วมาม่าในปากอ่ะโอ้ยมาไปกินแล้วไม่กินละพอแค่นี้เดียวเราชอบในส่วนนั้นรักนะเฮ้ยบอกอันนี้ดีอันนี้โอ้ยแย่งซีนมาดื่มดำมาดื่มดำเปิดมาดูหนังเรื่องหนึ่งมาดื่มดำอันนี้คือการทำเรียกชั้นในจอผีตันเจมแหละเป็นอะไรสีนี้ถ่ายที่พันนกปะเนี่ยลาดคือลาดเมื่อกี้เกือบล้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้ว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 ไม่ได้ได้ตังค์มันจะไปนอนที่ไหนอ่ะนอนที่ไหนก็เรื่องของมันวะมันโทรแล้วนี่เอาตังค์เป็นแฟนมึงอ่ะต้องไปนอนนี่เอ้าเดี๋ยวนะดังไม่มีที่นอนแล้วกูบอกแล้วมันผูกสิกูเหมือนคนป่วยอะจริงๆดังไม่ที่นอนโอ้ยสงสารตังเอาตังอยู่ที่นี่ว่ะคุยใครอ่ะเปลี่ยนเรื่องเลยหรอไม่แล้วทำไมมานั่งตรงนี้ใครอ่ะอันนี้ตัวตาใครอ่ะตาบุญอันนี้มันคือตัวแทนของอันนี้องค์ซอกูกูว่าแล้วกูว่าแล้วใครนะมินทยอนมินทยอนใช่หรอเขาเป็นแฟนคลับวรรณวานอ๋อแต่งตัวที่เจมเลยก็ทำไมมีเสื้อประเด็นคือกูตกใจกูหันมึงดูดิสงสารน้องเจวานวรรณบุรุษต้องนี่ปวดฉี่เหรอได้ถามเฉยก่อนได้ถามเฉยถามเฉยแล้วอย่างนี้นะเป็นได้อย่างนี้นะเพื่อทำเฉยถามเฉยรักลีคนละเพื่อทำเฉยถามครับเยอะอยากดูว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรรอได้นี่จะไปฉี่ไปฉี่ดิไปฉี่ฉี่ไหมเหมือนนั่งสั่นรอได้รอได้ไม่คือแบบไม่อยากหยุดให้แบบเราคนเดียวไม่โอเคฉันมีทุกอย่างไม่เอาตรงนี้มาพูดมาผมมีไม้ไหมครับไม่มีครับทะเลต้นจะให้ฉันเล็กคอร์ดแบบฉันคือท่านไหนถ้าเธอไม่น่ารักจะทำร้ายฉันเล็กคอร์ดครับลูกคุณได้ลูกฉันฉันมาเล็กคอร์ดอยู่ที่เล็กคอร์ดแล้วมาเล็กคอร์ดเริ่มถ้าไม่เริ่มกูต้องตัดขาแล้วนะจริงขาตาเบาหวานไรเลยนายทำไมกลับมาตรงนี้ก็นิดเดียวพอเถอะไม่ได้กินต่อด้วยจ้ะอย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาไปอยู่ทำไมตัวเองก็ไม่พูดเอ้ย6แล้วนะโอ้โหคือนิ้วตอนนี้นะเกียรติใส่ตาไม่อยากได้ไปไหนอ่ะได้มึงอ่ะเฮ้ยมันวะมันเป็นเรื่อยมันเป็นแฟนมึงอ่ะเออแน่หายโกรธกูแล้วอ่ะไม่ได้กูอยากมึงแล้วอ่ะใครโกรธมึงกูได้โกรธมึงซะหน่อยกูแค่มึงแค่เฉยๆอ่ะเอามึงอ่ะมึงอ่ะทำไมกูเชื่ออย่างเงี้ยขนาดนี้เลยเหรอแค่มึงอ่ะสนุกเดียวไม่เอาไม่กินชอบเขาเนี่ยไม่สนุกของมึงแล้วแ
คืนนี้มึงออกไปรอข้างนอกเลยเออมึงคิดว่ามึงจะไล่กูได้เหรอเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รู้เออรู้เอาปึ้งช่างเท่าหนักเมียต้องยอมแล้วไงต้องยอมแล้วตัวใหญ่กว่าเฮ้ยสถานการณ์ได้ไหมเครียดวะบ่นเอาผมก็ได้นะครับผู้เดียวผู้กักเคลมเลยเหรอผมเก่งใจอะพี่พี่เจมส์เลยฮะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนยังไงเคลียร์ก่อนอะไรวะไม่ว่าพี่แบงค์ทำงานไม่ได้นะโอ้ยกูร้องไห้เลยอะบูลลี่กันไปบูลลี่กันไปขอโทษนะคะผมหน้ามันพี่เจมส์ครับไม่พูดอะไรของนี้ไม่รู้เรื่องไม่พูดอะไรนะพี่อยากกินสลัดโอเคเมื่อกี้ทะเลบอกว่าหน้าเหมือนเธอเหรอใช่เอาก็เหมือนนะหาแบงค์เก่งฉันมีหลักฐานนะอีเหี้ยขอบคุณจ้าเก่งเก่งแต่ว่าเจมเคยอย่างนี้ไม่เจมไม่เคยอย่างนี้เจมไม่เคยอย่างนี้เพราะเจมหนักกว่านี้ทุบหัวเลยเขาเป็นเด็ดเลยไม่พี่แค่ดูผู้ชายเป็นตาตาไปทำตาไปนอนด้วยทำมันลุมต่อยทั้งคืนไม่ได้นอนเพื่อรับต่อยสัตว์กูอยากยิงนกรายการสอบแสลงเดินไปไหนกันอีกกันเดินกันเก่งเนาะเดินทั้งค่ายดอกค่ายนี้ไม่ต้องทำอะไรเดินอย่างเดียวใช่เฮ้ยจับเนื้อต้องตัวอ่อนจริงไหนไปเนี่ยจะตลกแล้วนะเมื่อกี้ถ้าโก่งแล้วแป๊บอะไรนะเปิ้ลเอาไปกูชอบบทนี้มันหยุดยากอะไรนะถ้าโก่งแล้วเลยนะเมื่อกี้ไม่จะตลกแล้วนะเมื่อกี้ยอมแป๊บทำไมความคิดเป็นอย่างนี้มาเวนี้อะไรนะทำไมความคิดพี่เขาเป็นอย่างนี้แล้วอีธาทำอะไรอ่ะแอบออกพลังจากธรรมชาติกูสลัดรีโมทไม่รู้จะถูกหัวท้ายวายหมดผมเอามุมนี้เลยนะครับเด็กปี๊เอามุมนี้เลยชอบมุมนี้เลยครับเข้ามาโอ้สมม่วงพร้อมกันเลย1 2 3เฮ้ยไอ้ลูกอ่ะไม่เคลียร์เหมี่ยวมันไม่ชัดเจนเลยระหว่างเงินกับมือแบงค์อะไรมันไม่ชัดเจนเลยมันยังไงความรู้สึกอ่ะสู้อะไรแต่โยนขนมไปพี่เจมไล่งับนะเดี๋ยวอีเหี้ยถ้าต้องตีนีนี่ก่อนมันค่ากี่วันค่าอีก8เดือนแล้วเนี่ยออกมาก่อนเร็วมาเร็วมาเร็วออกมา
ฮ้ยอะไรวะแต่งเก่งจะนอนแล้วฮะแต่งเก่งเล่นไพ่กันโอ้โหแมวอ่ะสุดเดิมเมื่อคืนมึงกินตังกูจนมาเป่ากูแห้งหมดแล้วเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้กินตังเว้ยแต่กินอย่างอื่นอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะยังไงวันนี้ไม่รอแล้วลาละค่ะเอ้ยมาเอ้ยต้องมีว่ะชอบใจเรียนอยู่ไหนโอ้ยแม่งทำอาสาเป็นดินดินไทยของคนละนะได้อยู่นั่ง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 อุ้ยมะม่วงน้ำปลาหวานเหรอตรงกลางอ่ะเหรียญมาเต้นขึ้นเนี่ยยาว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 เลยที่เนี่ยไม่ใช้เหรียญเว้ยเขาเล่นนี่โอ้เหล้าประจำตระกูลพี่สูตรแบบเนี้ยบ่มเพาะนุ่มแต่แรงเออแต่ถ้าพวกมึงฟอนนะก็ถอนตัวออกไปแล้วผมไปก่อนเฮ้ยง่ายจังค่ะมาเนิ่มๆเลยพี่ค่ะไอเวนมึงต้องเลยเหรอกินให้ไปต้องเก่งให้ไม่ต้องเก่งในฐานะที่พี่เป็นพี่คนที่เราทุกคนเดี๋ยวถึงจะจัดการให้เองเมื่อกี้เหมือนตัวตนเลยเนี่ยตัวตนเลยความในใจแหละอีกเพลงคนนี้เสียสละเพื่อพี่ในวันสุดยอดหมดยังไงนะเต้าเลยโอ้ยนี่เนี่ยน้องหมอไม่ไหวแล้วกินแก้วใหญ่มากเลยทุกคู่ต้องลุกไปแน่เลยยกเต็มแน่ฮ่า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 ทำไรหัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูจะนอนนี่ตีด้วยเก่งเก่งแตกโอ้ยต้องอยู่กูไงโอ้ยขอบคุณด้วยเมาแล้วเกี่ยวกันเฮ้ยมีหนอนบนหัวด้วยชอบหนอนโด่งบนหัวไปเก็บว่าเหรอถึงห้าหกยังไงอะไรจริงๆไม่ได้เมาเท่าไหร่หรอกใช่คิดว่าหนูจริงๆไม่ได้เมาเท่าไหร่เลยเมาบรรยากาศเมาแบบฟีลลิ่งชอบฟิลแบบโดนลากชอบฟิลเคลียร์ก่อนโอ๊ยถูกป่ะเดี๋ยวจบๆเคลียร์ก่อนใช่ๆอันนี้ก็เป็นสูตรที่เจมใช้บ่อยใช่ไหมไม่ได้เมาจริงหรอกเออเมาแบบเบาๆเออได้กันได้กันมึงไม่ไหวแล้วไปนอนเถอะเอ้ยไม่ใส่กูทำไมเมื่อวานตอนเย็นพาเผาไอ้เหี้ยมึงไปไหนมาหัวเราะอะไรเพิร์ดกูไปส่งฝนเขาลงเขามาส่งฝนลงเขาแล้วกูส่งฝนลงเขาทำไมลำตัวบนไอ้มาอะไรอ่ะมึงอะไรอ่ะมาอันนี้มึงเขาผู้ชอบได้ส่งฝนลงเขาอีกอย่างเป็นลีลาบนเขาเราไล่ไล่ไล่ถ้าไม่ใช่ในใจชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกพี่เบิร์ดเข้าใจกูไม่เข้าใจเข้าใจหรอคิดว่านะเฮ้ยเฮ้ยไหนพี่เบิร์ดอธิบายไม่เอาไม่เอาดูต่อเขาด่าพี่อ่ะด่าเพื่ออะไรเราก็เหมือนกันเวลาพูดอะไรลุกขึ้นบ่อยๆโอเคโอเคโอเคตอนนี้โอเคเหมือนไม่มีตีนอ่ะชาครึ่งตัวไอ้ไอร้อนออกมาเลยจริงไม่กูก็เห็นอ่ะ
ก็เห็นบอกว่าอยากได้ชาอยากได้ชาเนี่ยตอนเนี้ยมาทั้งชาทั้งเน็บอีกนิดเดียวจะเป็นตะคิวแค่ดีตะคิวเออจางถึงขั้นสิ้นอีดอกเหนื่อยแล้วอ่ะดูต่อบอกว่าตื่นตัวไม่เห็นจะจบแล้วดูต่อก่อนนะครับสั่งคนตัดเลยสั่งไหนที่ผ่านมารอขอบคุณฝนนะเรารู้สึกดีกับฝนจริงๆนะแต่เรารู้สึกดีกับเมฆมากกว่าหลายใจเห็นมาแล้วมาสงสารฝนน่ะโหยฝนวิ่งเลยอ่ะเลิกกับฝนแล้วฝนไม่ว่าทำไมแต่มึงไปเป็นเมียเขาฝนไม่โอเคแล้วมันแรงมากเลยใช่แรงขำเอาขำกบเกลือนี่เราเป็นคนทำให้เขาเสียใจทำไมอ่ะอุ้ยเกี่ยวกับอะไรเนี่ยบินทัดล่างไหนวะเฮ้ยก็ใจรักอ่ะบินทัดไม่ใช่คนดีเอ้าเดี๋ยวด่าใครเมื่อกี้จังหวะดีคือเรื่องคำชมอินทัดไม่ใช่คนดีถ้าทุกคนเห็นอันนี้มุกกันบ้าๆนี่อีสัตว์เหมือนจังหวะยังกาพี่สั่งเมื่อกี้มอบให้ใครจังหวะอ๋อแม่งอยากที่ฝากให้เขาด้วยไม่เป็นไรเล่นดีมากฝนเข้าใจอ่ะก็เข้าใจเต็นท์ปกติค่ะโอ้ย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 ทันทีได้ทันทีได้พี่บุ๋มบอกอย่ามายุ่งกับกูคุยกันหน่อยดีเมาอยู่ไอ้วบเมาอ่ะเมาเอาละเอาละอย่าช่างเหรอเฮ้ยงอกไปได้ไหมไม่ของผมก็เมาไงสมบัติเมาทำไมเฮ้ยหัวไอ้หัวไปไงรำคาญโอ้ยเฮ้ยต้องดูขนาดนั้นเลยกี่ผมก่อนเมื่อกี้เธอเมื่อกี้อุ้ยหวานมากทัดหูทัดหูอ่ะแล้วเพื่อนก็แต่งหญิงเลยเ
ไหร่วะเออเราไม่ทำให้เขารู้สึกอ่ะเปล่าบางอันก็ไม่ทันเยอะกว่าตัดต่อไม่เป็นไรน้องใครจะไม่ชอบวะต้องจับไปใครด้วยเหรอแปลกใจมากใครจะไม่หวั่นไหวเออทำอย่างงี้อ่ะทุกคนเงี้ยอุ๊ยอุ๊ยล็อกมี่เคยทำอย่างงี้กับพี่เลยอะไรพี่สังเกตตอนที่ล้มอ่ะทำปากอย่างเงี้ยทำไมหรอเลือดไว้ในหลังไม่กินก็มองอย่างเงี้ยมึงอยู่ในแฟชั่นแบ็คกูได้ไงวะเฮ้ยเขาหันมามองกันนี่มันเลยไม่สบายใจพูดอะไร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 พูดดิโอ้ยทำให้กูรู้สึกดีเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยบริษัทมึงรู้ป่ะกูต้องขอบใจขนาดไหนเวลาอยู่ใกล้มึงอ่ะเออเธอมึงเป็นไงมันโคตรอึดอัดเลยนะเว้ยก็เปลือกมาดิกูเลยคอยอยู่ห่างมึงไงเดี๋ยวกูได้ไม่พบมึงโตโต้หัวเราะได้จริงมากยังไงยังไงมาดิมาทักหัวเราะปั๊บมาดิเนี่ยเหตุผลก็ไม่ต้องเก็บกูบอกหมดแล้วพอใจมึงอ่ะพอใจมึงอ่ะเฟรมเฟรมเมาเมาแล้วเกี่ยวกาดกดตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนช็อปไปแล้วจริงจริงชอบมากอะไรพี่กูช็อปแล้วเนี่ยไปเกมกูหนักขาขาไปแล้วหนักหนักเดียวโอ้โหวายออกมาตั้งนานอดแดงจีบมาตั้งแต่ต้นเรื่องเขาจูบเยอะกว่าอีกอันนี้ก็ว่าจะเขินบิดอยู่นั่นแหละพี่เอ๊ของแม่ครับเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็พอส่งไมค์มาพอคัดก่อนพอส่งไมค์เอาสิ่งที่ได้ยินเธอรู้ป่ะอะไรเนี่ยเป็นไอ้นี่ไงที่เขาทำกินอาหารแล้วเคี้ยวกับจับเอ๊ใช่ไหมอุ้ยโดน MD ทำอะไรอ่ะโอเค MD ถอดออกหมดทำไมอ่ะ MD ชอบแก้ผ้าจริงชอบแก้ผ้าตุ๊กตาเก็บกดอะไรไม่รู้ดูแมวน้ำ MD ดิเนี่ยดูแมวน้ำ MD ชอบเอามันมาขี่กันทุกรอบห่วงเอาไปไหนอีกอ่ะเขาป่าอีกแล้วถ่ายแล้วเป็นไรโอ้แค่คิดอะไรเล็บเลยอ่ะเรื่องอะไรอ่ะบอกได้ป่ะก็เรื่องมึงนั่นแหละพอคุณถึงเรื่องที่วันที่มึงไปเจอกับมายอ่ะกินแก้คือกูก็รู้สึกกลัวจะกลัวทำไมกูไม่ได้คิดอะไรกับมันซะหน่อยกูรู้เฮ้ยดูมือดูมือดูมือมือมีคือมีคือแต่กูกลัวมึงจะเบื่อกูอ่ะก็กูไม่เป็นคนเหรอไม่ได้น่ารักไม่ได้มีอะไรดีสักอย่างกลัวหน้าหักว่ะแต่มึงรู้ตัวป่ะมึงเป็นคนเอ๋อที่น่ารักที่สุดเลยบ้าไอ้บ้าเขามานอนเสื้อชั้น
ไรด้วยเสื้อกาวเสื้อกาวหลับไปอ่ะหลับไปนะโดนโดนวิ่งรอด้วยอ่ะโดนโดนเฮ้ยโดนเป็นอะไรพี่หมดนะครับน่ารักกันเนี้ยแบบไม่ขัดคืนหน้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นวะเอาแล้วเอาแล้วแล้วดูจริตนะดูจริตนะนี่เฮ้ยปล่อยUFO UFO อันนี้หาเร็วอยากไปแล้วอ่ะอยากไปเที่ยวปุ๊บบางบางไม่ต้องฉันเองคนขาเกลือกตื่นขึ้นมารับอากาศเจ้าวันเจ้าคืนอ่ะค่ายนี้ที่ว่าขอทุกคนเนี่ยน้ำแต่งตัวแล้วกินข้าวแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางกลับไปตอน10โมงอ๋อกลับแล้วไอเจนน่ะเราเป็นเด็กไหนล่ะไงใช่เลยอันนี้ค่ะน้องๆขาตื่นค่ะใช่เลยเดี๋ยวเราจะได้เก็บเสื้อผ้ากลับบ้านกันตอน10โมงนะคะไอเหมือนเลยไม่นอนยังนอนกันอีกเหนื่อยพูดสิกระทุ่มอีกระลึกมันดุเดือดมันเลือดสาดมันแบบเดือดเลือดสาดอะไรโคตรแอคชั่นเรื่องเมื่อคืนอะไรมึงจำไม่ได้หรออย่ามาไขสื่อเมาไม่ได้เมาคือน้องไม่ได้เมาอย่าบอกนะว่าเมื่อเมาหนักฉันจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ใช่ปะไม่ได้เมาเห็นยุ่งผมเล่นไพ่กับพี่ตีแล้วก็ว้าไปเลยใช่ปะดีเย็นเย็นเดี๋ยวมึงไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวกูไปอาบเงี้ยรถบ้านมาแล้วให้หนูแยกไปหายายกันเลยกันรถบ้านเฮ้ยรถบ้านที่บ้านรถบ้านจริงรถบ้านขนผักเจอไหมน้องใส่รถใส่รถบ้านใส่ผลไม้เอาร้อนใช่ไหมมันร้อนเฮ้ยแค่นี้คุยกันแล้วเจอที่คอนโดยังไงนะยังไม่หนำใจฮะตัวนี้มันแคบอ่ะเนาะยุ่งคนยุ่งผมไม่ได้เมาอื้อไม่ต้องผมคอแข็ง
ไอ้ไรเกี่ยงว่ะขนมอ่ะกูมึงซื้อมาเลยนะสงสัยกูลืมไว้บนเขาอ่ะไม่เอาไหมเราทิ้งไหมเขาทิ้งเถอะอันนี้ละเลยกูเก็บเอาไว้ให้นี่ถ้ามึงไม่มีกูเนี่ยชิ้นจะอยู่ไงเนี่ยฮะขนมกูที่ผ่านมาถ้ามึงไม่มีกูชีวิตมึงจะดีมากมึงขอด้วยนะแต่ลีลาดมันต้องเต้นเป็นคู่ครับหาแล้วเป็นนั้นเนี่ยแต่รักไม่รักกูต้องเต้นคู่กับเมียนะกูจะต้องเล่นกีตาร์ให้ได้เดี๋ยวมึงช่วยสอนด้วยนะพวกขาช่วยแต่งเพลงหน่อยนะนะกูแต่งอะไรไม่เป็นเรามองอินทามเนี่ยในเรื่องอ่ะเล่นเองดีวะอะไรไม่เป็นเราเล่นหน่อยนะแค่ขนมซองเดียวโทษขยี้เลยเฮ้ยโอ๊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 ยไม่ต้องกินเลยเฮ้ยโอ๊ยแบ่งด้วยดิโอ๊ยดูงงๆวิเกมตีหัวเนี่ยวิเกมงงๆเลยน่ารักดีชอบคือมาเข้าค่ายสุดแล้วเนี่ยแต่งตัวคนแต่งตัวคนแฟชั่นเลยแบบพลายในสุดคุณอีกครั้งนะครับเราเป็นพี่น้องเหรอพี่น้องอะไรเออพี่น้องเหรอฮะอะไรเอ๊ะแล้วทุนนายเอ็มดีทำไมต้องหน้าเงี้ยทำไมต้องพี่น้องอ่ะเยอะหยันเนี่ยทำไมต้องพี่น้องเดี๋ยวไม่มีซีซั่น2เอ้ยแต่ว่าเป็นโง่จ่อยนะจู่ๆมาก็พี่น้องอ่ะพี่น้องเนี่ยผมจ่อยจ่อยจ่อยส่งรูปแล้วอะไรมาพี่น้องอะพี่น้องแล้วมาขอไลน์มาส่งรูปเอาอะไรมาพี่น้องวะพี่น้องผมเขาไม่สมหวังหรอกแม่ผมคนเดียวเอามีไลน์เอาพี่แนนเอาพี่แนนพี่โดเอาอีกแล้วมีไลน์รอดูไม่ก่อนรอดูพี่ยังเขาไม่สมบัติหรอกคู่เนี้ยมีลายแต่ไม่ได้คุยนี่เสื้อสวยเลยเออนี่นะชุดน้ำน่ารักมากเลยมันกลมเนี้ยเพิ่งมาให้ดูไม่เห็นอะไรเลยลองเนี้ยตัวหนังเลยตัวแม่งแต่งตัวหนังจุกวันกลุ่มนี้จริงๆขี้เสือกมากจะถ่ายปิดรายการแล้วเอาละค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าชีวิตของฉิงนี่มันรันทดแค่ไหนเอาเป็นว่าอีพีนะถึงจะคนไปไหนมึงถ่ายตอนไหนวะถึงนะคะวันนี้ถึงไปก่อนละค่ะบ๊ายบายว้าถิงถ่ายปิดรายการมันไม่บอกกูเนี่ยกูอยากอยู่ในเฟรมด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าเข้ามาซื้ออันนี้บอกถิงหรือบอกพี่แนนที่ผมก็เล่นได้เขาเป็น MVP เลยนะสำหรับกลุ่มเราอะทำไมผมไม่มีเต้นอันนี้ลองดิเป็นที่ตราตึงของทุกคนแล้วเป็นลูกพี่นะเป็นลูกพี่5 4 3 2 1พี่ครับทำไมผมไม่มีเต้นเต้นผมอยู่ไหนพี่น้องสองกับเป็นอะไม่มีเต้นหรอกจ้าพอดีเต็นพี่ว่างอยู่พี่นอนคนเดียวนะยืนเก่งโอ้โหถ้าเล่นโทรศัพท์กับคุณลุนช่องไอ้บอลคือกูขอมาถึงไอ้ดินั่นแน่ขอไลน์เออเป็นพี่น้องกันจังวะพี่น้อง
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาดูเลยไม่ต้องมายืนเลยดูเลยคนไม่เห็นเผื่อเผื่ออะไรอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรอยากอยากรู้อ่ะไม่บอกหรอกส่งรูปลับให้เฮียวมาชอบหัวเราะไม่เกี่ยวอะไรเองนะไม่ได้เลยไม่ได้คอนเนคกับอีโมชั่นมากไม่เห็นไม่คือตอนเปิดภาพแม่งมาเป็นภาพแบบเสียงหัวเราะของช่องหลายเหตุการณ์มากเอออยากรู้ว่าอะไรอ่ะซีซั่นหน้าเนี่ยซีซั่นหน้าไปรู้ว่าอะไรโดนสามีซีซั่นหน้าเลยโอ้ยจบบริบูรณ์เฮ้ยไม่เอาอย่างนี้นะมันเกินไปรูปรูปโปรไฟล์รูปปล่อยคือว่าอันนี้มีเฟซกี่เฟซอ้าวหรอมีเฟซเลยอ้าวเป็นไรอ่ะอะไรนะพี่น้องคู่นี้พี่น้องคู่นี้อะไรวะเนี่ยสรุปพี่ท่านพี่ท่านพี่ท่านพวกมึงเป็นแค่พี่น้องอะไรวะจบแล้วหรอจบแล้วเรื่องซีซั่นหน้าหมอทาราบินไปเรียนต่อต่างประเทศนะแล้วฟองก็บินตามเพราะนั้นไม่มีในเรื่องนะไม่ได้ไม่ได้หรอแล้วประเด็นคือไม่ได้ว่ามาเพื่อจะบอกว่าไปเรียนด้วยนะเป็นภาพตอนเครื่องบินขึ้นและอีพวกเนี้ยบ๊ายบายก็คือไม่ใช้เลยสักคิวไม่ได้ว่าใช้คิวเดียวนะไม่ใช้เลยสักคิวความคิดที่ดีเป็นภาพเครื่องบินขึ้นแล้วบอกว่าเดี๋ยวปล่อยดูนะเป็นภาพเครื่องบินขึ้นปึ๊บแล้วเดือนพูดว่าพี่ทาราไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วดีจังเลยแล้วก็บ่นบอกว่าไอ้ฟองมันก็ไปด้วยไม่คนทะเลาะแล้วอย่างเงี้ยไม่พี่ทาราไปแล้วกูหาผัวใหม่ไม่ดีลาเจนไม่ต้องบอกว่าพี่ทาราไปเรียนที่ต่างประเทศเดี๋ยวไปตามพี่ทารากลับมาดีกว่าใช่ไงก็คืออันนี้เป็นคนพูดก็เดี๋ยวฟ้องไปตามพี่ทาราแหละแล้วก็แบบหายไปเลยทั้งซีซั่นไม่ได้แล้วก็เดียวไปเดียวแกไปตามเขาทำไมเขาเป็นพี่น้องกับแกเออหวานไม่ได้ว่าตามไลน์ตามไลน์มีอะไรต่อไหมครับเนี่ยไม่มีจบอย่างนี้เลยเหรอจบอย่างนี้เลยโอ้สองจบแบบไม่จบไงไปพี่ออกไปถ่ายเลยวะเนี่ยอยากรู้เลยชูบีคอนติเนียลออนซีซั่น2ก็ต้องรอติดตามว่าซีซั่น2เนี่ยจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกแหละว่าทารากับฟรองก็น่าจะเรียนต่อต่างประเทศได้แล้ว1คู่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้นะเพราะว่าบทยังเขียนอยู่เอาเจมไม่ต้องมารอติดตามว่าซีซั่น2จะเป็นยังไงใช่ทุกคู่ยังมีสตอรี่ต่อได้ทุกคู่เลยยังมีสตอรี่ต่อได้เพราะจริงคู่เอกเขาก็ยังไม่ได้มีอะไรกันด้วยซ้ำไม่มีอะไรนี่หมายถึงว่าไงไม่สถานะมันเอาออกได้ไงเฟซบุ๊กอ่ะใช่สักวันนึงอ่ะสักวันนึงมันอาจจะแบบอะไรมาตีอะไรเราอะไรอ่ะไม่เล่นเหรอไอ้เรื่องของเขาวะพี่เพิร์ดเก็บทะเลหน่อยบ้าเอาทำไมโอ้ยแล้วไปฟักท้องมันทำไมบ้าหนูซ่อมให้เอามึงทำพังมาเราไปเลือกเบสเดี๋ยวให้เลือกเป็นคู่ได้ไหมได้ให้เลือกเป็นคนน่ะจะตายเอาคู่ให้แต่ละคู่เดี๋ยวคุยกันว่าจะเอาซีนไหนให้เลือกให้พูดพร้อมกันให้ตัวเองแล้วก็แล้วผมเลือกใครอ่ะเฮ้ยโอ้ตาจะร้องไห้แล้วอ่ะปลอมปลอมปลอมไปต่อไปถูกเอาคนที่นั่งใกล้กันเพราะฉันสามคนเลือกอ่าได้ใช่เลือกตอนเราเป็นเจนนุ่นโบนี่นี่นี่เงี้ยเดี๋ยวไล่ช่วยพี่เลยได้จ้าคนนั้นแล้วก็นี่2 คนแล้วก็แข่งกับพีเซ็กว่าทีของเราเด็ดยังไงในอีพีนี้ไม่จบไม่จบเดี๋ยวให้เวลาให้เวลา1นาทีในการคุยกันว่าจะเลือกทีไหน5 4 3 2 1เลือกอาหารกูไปเอาความก่อนมาทำพี่เบิร์ดมีคำถามนะพี่เบิร์ดมีคำถามพี่เบิร์ดมีคำถามครับครับคือซีนเป็นคู่ใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวซีนไหนได้คุยกันเลือกมาซีนเดียวเลือกร่วมกันซีนคนอื่นก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าเลือกร่วมกันคนอื่นก็ได้ตกลงกันเอาซีนอะไรพี่ชอบซีนใคร
เอาจริงๆแล้วชอบของตัวเองมากพูดมาก่อนพูดมาก่อนก็จริงๆก็มีเราเล่นดีสุดแต่ว่าพี่มีงานก่อนได้มันก็ไม่อยากให้มันดูแบบอะไรนะตัวเองเวอร์ๆใช่ยังมาคิดมโนเพราะว่าถ้าเลือกตัวเองว่าเล่นดีมันจะดูหลงตัวเองไหมหลงอยู่แล้วคุยกับพี่มึงนู่นของการเพื่อเป็นแต่มันก็ไม่ได้แบบเพอร์เจอร์นะมันก็เป็นว่าซีเนี่ยสับแน่นอนเพราะฉะนั้นมึงก็สับมากใครพูดก่อนเราพูดก่อนเมื่อแสดงว่าห้ามสามแสดงว่าก็ต้องมีห้ามสามนะห้ามสามแสดงว่าก็ต้องมีซีน B ซีน C ไปด้วยแผ่นสองแผ่นสามต้องมีแบบซีนสำรองด้วยนี่ก็อันนี้อันหนึ่งก่อนเอาซีนอะไรเบอร์หนึ่งโอเคเอาแตนนี่ก่อนแล้วก็อ๋อต้องมีอะไรแบบตบๆบ้างไหมถ้าไม่ตบเพื่อมันทำงานกลุ่มเลยชอบมาทำงานมหาลัยชอบซีนอะไรนะอันนี้ต้องคนเลยว่ะเฮ้ยชอบซีนฝนบอสนะจะกลายพูดเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่ตอนที่เมฆอยู่อย่าไปพูดเดี๋ยวมันแย่งเราไม่ใช่ตอนที่เมฆอยู่นะหมายถึงว่าตอนที่ขอแบบงั้นเป็นอย่างนี้เป็นดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้มันถ้ายังไม่มีใครเอาชนะเลยอันนั้นชอบก็ได้นำเสนอแต่ปอยมันจะลอกเดี๋ยวเรียนแบบอันนี้อุ้ยพี่เพิร์ททำไมพังครับชอบซีนอะไรนะไม่บอกจริงชีวิตฉันโดนอย่างนี้เลยแล้วก็เอาอีกซีนอีกอันเหรอเหลือเวลาอีก15วิถ้าผมคิดอะไรไม่ออกจริงๆผมจะเอาซีนที่พี่เอ็มดีเจอค่อยนะมันดีตรงไหนไม่รู้เลยแบบสำรองสุดท้ายเอาบอกว่าอินเนอร์มาอินเนอร์ให้ความรู้สึกดีกว่าว่าแบบผู้หญิงเขาแบบมีอะไรเออความดูไป3รอบแล้วครับมีฉลากตอนที่ตีเขาทำฉลากให้หน่อยสิคนเดียวก็โอเคกลุ่มหนึ่งสองสามสี่นี่คือเราสอบเอ็นทานกันอยู่เชื่อจริงจังว่ามีหมายเลข1ถึง6อะครับ1ถึง6โอเคจับฉลากแน่แล้วก็ลำบากหรือว่าเป็นซีนที่ไอ้ปอยมันหัวร้อนในปากเออไม่เอาแล้วไม่เอาไม่แซวไม่ชอบว่าอะไรปอยปอยมึงเล่นดีนะซีนหัวร้อนในปากมันเคยเห็นหน้าเดียวถ้าคิดว่าไม่สนใครเลยอ่ะเอาซีนปกเขาไม่ได้อยู่ตอนที่จะวิ่งเข้าไปให้เขาไปจริงเหรอเจ้าไหนครับไม่เปลี่ยนใครเจอตอนที่ไปที่ไหนนั่งลงไม่หรอเพราะว่าพายเราเสร็จแล้วให้งานอื่นด้วยขอเครื่องฉายด้วยค่ะขอเครื่องฉายด้วยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2 1อะไรโอ้คืออะไรอ่ะฉลาดได้แล้วเราไม่มีแล้วอ้าวหมดแล้วเอาขึ้นมาเฮ้ยสับด้วยพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะแก๊งเราเปิดทีละคนได้ป่ะเปิดทีละคนเหรอปั๊บเปิดทีละอ่ะแก๊งนี้ก่อน1เบิร์ดลี2ซ้ำหมายเลขที่ออก6โอ้โหโอ้โหเป็นแล้ว3มาต้องคิดซีนใหม่นะไว้พวกผมมีตอกมาแล้วไม่อยากขอเป็นคนจับพวกผมมีอะไรอ่ะ2เฮ้ยจะมาสุดท้ายเลยป่ะพี่ผมก็ต้องมีสินสำรองดีใช่ดีมาก5ครับ5เปิดก่อนอันนั้นเถอะลุ้น1ยังไม่ออกนะตอนเนี้ยก็ต้อง1แล้วอ่ะ3พร้อมแล้วดูขอทายพวกมึง4 4คน4คนนะคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์อ่ะครับสวัสดีครับผม MD ณัฐพงษ์พิบูลย์ธนาเกียรติ560-464-0911นะครับครับเชณัฐพลครับนะครับหัด11111ครับครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องของซีนที่เราประทับใจนะครับโดยเราได้วิเคราะห์ถึงซีนก็คือซีนพี่น้องครับครับผมเพราะว่าเนื่องจากเรามีตัวเลือกไม่เยอะในซีนนี้เพราะเราออกมาแค่2รอบนะก็เลือกได้ไม่กี่ซีนแล้วเราขอเลือกซีนนี้นะครับผมก็คือขอโทษนะผมไม่ทำงานไม่ผมเป็นงานอยู่เอ๊ะเด็กนะ excuse me excuse me excuse me ไอ้ปอยมาชนกูอะไรเขาเด็กหลังห้องเนี่ยขอใหม่ได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลย5 4 3 2 1จริงป่ะครับเนี่ยลืมอ่านใช่ไหมครับซีนที่เราเลือกคือซีนซีนของพี่น้องครับครับผมซีนของพี่น้องคู่ไหนพี่น้องมีอยู่คู่เดียวในเรื่องเดียวแล้วก็มีแค่2ซีนนะครับเพราะว่าจากที่เอาคำมันออกมานะครับแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสุดท้ายเราเป็นพี่น้องกันแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันไปไกลกว่านั้นครับครับผมยังไงก็ติดตามซีซั่น2ครับแต่จะบอกว่าถ้ามันไม่มีซีนเนี้ยทุกคนก็ไม่มีคำว่า to be continue ใช่ซีซั่น2แน่นอนขอบคุณนะขอบคุณพวกเราซะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปนี้ด้วยนะครับ reaction นะครับขอบคุณนะ
นี่เราปิดคลิปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับมันจบของตัวคู่เขาเองและใครหมายเลข2ค่ะใครนักกันมาอะไรเดียวเอาเอาอันนี้แหละที่มามากนักศึกษานักล่าปริญญาจะมาเป็นนายหนุ่มหน้าได้แล้วหน้าเป็นนักศึกษาเอาซีนฝนก็ได้ครับฝนเฮ้ยเลือกใหม่เลยซีนฝนมันมี2ซีนมาซีน going keep going จริงๆมันคือซีนเดียวกันแหละแต่ว่ามันแค่แบบแฟลชแบ็คเล่าใช่คือเราชอบซีนฝนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนเนี่ยเล่นดีใช่เล่นดีในเรื่องของการแสดงใช่ซึ่งคู่กับนักแสดงที่ดีด้วยตัวผมเองอะรู้สึกจริงๆรู้สึกจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันก็จะไม่มีกิมมิกในเรื่องของคู่เมฆกับบอสครับใช่และฐานะของคนดูที่เราแบบมาเห็น มาเห็นภาพรวมกันคือเราได้รับเหมือนแบบพลังจากตัวฝนที่เขาแบบถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยใช่เออได้รับพลังขนาดนั้นเลยได้รับพลังเออเออยืนยันว่าซีนั้นมันดีจริงๆนะครับดูไปสี่รอบแล้วแล้วก็เกือบร้องไห้ทุกรอบเลยจริงจริงพูดจริงรู้สึกว่าผมจะต้องเลือกเมฆเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขารู้ว่าเราเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยวันนี้มันดูฉลาดจังวะอันนี้ดูฉลาดมึงอะดูแหลกไม่หยุดเลยไอ้ป้อยอะไรเกี่ยวเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงหมายเลขต่อไปคือหมายเลข3พวกฉันเองเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณีจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครและมีน้ำใจงึมงึมซีนฉันเลือกคือซีนนี้ค่ะทุกคนเก็บของ10โมงยังไม่ขึ้นรถกลับบ้านเอ้านอนทำอะไรกันอยู่นี่ซีนนี้ต้องให้เขานะประเด็นคือคือเขาออกมา2 EP ฮะมันอะไรเหตุการณ์ได้ยินว่ามีคนพูดเรื่องซีนตัวเองเหรอพี่บอสพี่บอสเขาไล่กอดอ่ะจะอ้วกเรียนดีขอถุงอ้วกหน่อยไอ้ร้อยของเขาวะงงเงงงงเงไอ้สัตว์คนเหนื่อยกว่าทั้งปีนี่จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่กูนัดรวมตัวศิลปินและนักแสดงจะไม่มีอีกจะไม่มีอีกกูอยากทำเรียกชั้นโอ้ยพอเอากูออกไปจากที่นี่ทะเลอ่ะหิวมาจากไหนกินได้แล้วต้นเขียวก่อนมาคลิปมึงก็กินจะอยากอ้วนเหมือนปอยไงอ้าวเฮ้ยกินมาได้อุ้ยอุ้ยเหลือใจโอ้ยสายเขาไม่ทำอะไรมึงแล้วกูอ่ะเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาเมื่อวาน6เข็มหมดแล้วมั้งวันนี้กูว่าเหลือไม่ถึงครึ่งเข็มสบายสาบานได้ว่าตอนช็อตที่โดนทักว่าปากกระตุกกูใจแห้งมากว่าอ้าโบกูหลุดแน่นอนกูมั่นใจเลยแล้วตอนนี้สารภาพตรงแบบไม่ได้โกหกเลยกูเมื่อยกรามมากนั่นแหละตัวละครตัวนี้เขาออกมาน้อยแต่เวลาออกมาทุกครั้งอะมันก็สร้างรอยยิ้มให้คนดูทุกครั้งจริงจริงเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์จริงๆเราว่ามันเป็นเพราะเสน่ห์ของนักแสดงเองด้วยแล้วก็เขาเป็นตัวเดินเรื่องด้วยนะถ้าเกิดมาค่ายนี้เราไม่มีเขาไม่สนก็เขาเดินแหละเขาเดินทางไกลเขาเดินทางไกลเขาเป็นพี่มูฟออนจากยี่สิบสรุปพี่เขาชื่ออะไรนะพี่25ห้าพี่25ต้องห้าด้วยชื่อ25พี่รถน้อง25อุ้ย3พยางค์3พยางค์ชื่ออันนี้ชื่อจริงเหรอเด็กชาย25ไม่ชื่อเล่นมันใช่ชื่อเล่นเขาชื่อเนื่อยเนื่อยชื่อน่ารักจังหลายคำเลยอ่ะอ่ะคนต่อไปหมายเลข4ฟังกันนะครับร้อนๆติดอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะนี่ค่ะเป็นชั่วโมงไม่ไหวแล้วเอ้ย
น้องคะมีมารยาทนิดนึงนะคะ excuse me น้องคะถ้าไม่ฟังพี่ไม่มีซีซั่น2หรอกเดี๋ยวจริงเราเลือกมาหลายซีนเลยอะโดนขโมยไปหนึ่งแล้วซีนฝนเราพูดซีนฝนก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเลือกซีนเราว่าทำไมเราเลือกเราขอพูดหน่อยเสริมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเล่นถึงไม่เป็นไรทะเลก็โดนปรับอีก5,000ทะเลเหรอเดี๋ยวเราเนี่ยชวนเขาพูดใช่โอ้โหเราอะและเพราะว่าฝนน่ะตามที่เราดูอะคือแบบอยากให้คนเห็นว่าบางทีอ่ะมันมีความคือมันแฝงอยู่ข้างในว่าบางทีแบบว่ามันไม่ใช่ว่าผู้ชายเขาตั้งใจหลอกหรืออะไรไงเกิดปามันก็มีแบบโซลูชันที่ดีๆว่าผู้หญิงเข้าใจในเหตุการณ์แบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบจริงๆคนที่เป็นบอสอ่ะเขาลำบากนะเพราะทั้งสองคนอ่ะคือรักเขามากทั้งคู่และอยู่ตรงนั้นอึดอัดแต่ว่าเขาเลือกเรียนเขาเลือกคนที่แบบรู้ใจเขามากที่สุดเลยเนี่ยเลยรู้สึกว่าซีนนั้นมันค่อนข้างแบบทั้งฟิลกู้ทั้งอึดอัดทั้งมันหลายอารมณ์มากเลยเนี่ยเลยรู้สึกว่า เราชอบซีนนั้นเราก็แบบถ้าเราเป็นผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ถ้าเราเคยเป็นอย่างนั้น เราก็ใช้คำพูดอย่างนั้นเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยซีนนั้นอ่ะฝนเล่นดีมากฝนเล่นดีมากใช่พี่อ้อยว่าทุกอย่างมีทางออกเลยจุดพี่อ้อยพี่ฉอดแล้วตอนนี้เป็นพี่อ้อยพี่ฉอดเองความรู้สึกคนมันข้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้ฉันเกลียดเธออะไรคนมันสามารถที่จะเลิกกันแบบดีๆกันได้ไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็ตามซึ่งเราหวังว่าซีรีส์เรามันเป็นซีรีส์แบบฟีลกู๊ดเราเลยอยากให้แบบทุกสถานการณ์ที่มันแย่จริงๆมันไม่ได้แย่เสมอไปเพราะหลายคนเลิกกับแฟนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็มีลองมองมุมแบบใช่มองมุมอีกแบบนึงแต่เข้าใจก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เสียใจจะไม่เสียใจใช่เข้าใจแต่ไม่ใช่ไม่เสียใจนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยบอสจริงๆแย่มากจริงจริงบอสก็ไม่ชอบบอสจริงๆสงสารฝนมากจริงอันนี้พูดจากใจเลยนะสงสารส่วนซีนที่เราก็เลือกดีที่สุดอีกอันนึงที่เราชอบจริงๆเนี่ยคุยกันว่า 2-3 ซีนแต่จริงๆเราเลือกซีนบนเดือนในป่าที่เขาจูบกันเริ่มใจเหรอใช่เออนายเขียวใช่ไหมเออนี่ฟอนมีหัวร้อนเพราะว่าแบบมันเป็นซีนที่เข้าใจว่าคู่นี้เขาอะไม่เหมือนกับว่าเขาชอบทะเลาะกันเรื่องไม่คุยกันแล้วเหตุก็เกิดจากไม่คุยกันแต่สุดท้ายคือหลายคู่ก็เลือกที่จะเอาอีโก้ตัวเองแล้วก็เลิกกันไปเลยแต่คู่นี้เขาไฟไงเขาไฟเพื่อกับเรื่องที่บางคนแบบมันเป็นเรื่องที่ทั่วไปเลยนะทุกคนเกิดขึ้นว่าแบบไม่คุยกันแต่เขาไฟโดยที่ว่าไอ้บทอ่ะมันยอมที่จะไปสู้ไงเก็ตป่ะพอมันไฟปุ๊บมันไม่ยอมคนนั้นจริงๆก็แบบเห็นป่ะก็จะเห็นหลายคู่ที่เลิกกันอ่ะไม่ได้อยากเลิกนะแต่แค่แบบมันต้องมีสักคนหนึ่งที่จะแบบมีฟอร์มที่เลิกฟอร์มกันอ่ะพอพี่บ่นที่ฟอร์มจัดยอมเลิกฟอร์มอ่ะเห็นป่ะไปอ่ะแค่จบไอ้นี่ก็หายเลยอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยบางอย่างแบบอะไรที่มันเล็กๆอ่ะมันทลายหมดเลยทั้งเรื่องเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาโอเคเขาเข้าใจแล้วเขาก็เปิดใจคุยกันสำหรับอีกจูบหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าซีนนี้มันเหมือนแบบทลายกำแพงของไม่ใช่แค่ตัวละครแต่ของความรู้สึกคนที่มันดูซีรีส์นี้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันคุยกันก็คือจบแล้วนะอะไรเงี้ยเราเลยชอบซีนนี้ขอให้โตโต้เลือกซีนของโตโต้หน่อยที่คุยกันเมื่อกี้คือโตชอบซีนที่ลางกับคิงในเต็นท์นะฮะเพราะจังหวะอารมณ์หรือว่าแบบการถ่ายทอดของพี่ทั้งสองคนเนี้ยแบบมันสื่อแล้วบางทีเราดูแล้วรู้สึกกับมันอะไรเงี้ยเป็นสาววายดูแล้วเป็นสาววายมันรู้สึกจริงๆซีนนี้เราขอชื่นชมเหมือนกันมันแบบเขาสามารถแบบดึงลงไปในแนวลมของเขาอะไรเงี้ยได้อยากเห็นแบบสนุกเอาเปิดหมดเอาเลย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 ขอมือบังแบบบทเดือนก็ได้เอ้ยอย่าชงเราไม่เล่นดีไม่ผักหมดเฟมผักหมดเฟมตอนนั้นตั้งใจมึงเล่นเยอะมึงไปไกลพี่มึงก็จะจบเร็วๆถ้าไม่ทำนี่คืออะไรแค่กอดแค่กอดใช้มุมกล้องใช้มุมกล้องแบ็คพิงค์แต่คู่นำพิงตอนจบไอ้เจ้าเชนนั่งดูครั้งแรกบอกว่าพี่สองคนให้ผมเป็นสาววายแต่อันนี้คือขนาดเราเองอ่ะเรารู้ว่ามันเป็นการแสดงเรายังรู้สึกว่าโอ้ชิบะเลือกซีนที่มันนั่งคุยกันตรงดาวดาวดีด้วยนะดาวเยอะดาวเยอะด้วยวิบที่ชอบเพราะว่ามันเป็นซีนแบบ
ซีนปลดล็อกหลังจากทะเลาะกันใช่ในป่าแล้วพอออกมานี่มันก็เหมือนกับนี่เขาก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ยังติดค้างอยู่แล้วก็พอเหมือนแบบมานั่งคุยกันแล้วก็แบบไม่ได้ชอบอะไรหรอกชอบที่มันแบบกั้นอย่าเองเข้าใจปะก็สำหรับตัวฟังนะครับทุกคนอันนี้จะเข้าสูตรโมสไอ้ทวิสต์เข้าสูตรโมสคัดขอยรอบล้อเลียนพี่ทำไมอ่ะอ้าวผมยังไม่ได้คิดเลยนะก็คือไปชอบนู่นกล้องอีดอกคุยไปเนี่ยกล้องเมฆตอนนี้เห็นไหมตอนนี้ก็ชอบซีนที่พี่เปิ้ลบอกนะครับซีนสุดท้ายเป็นซีนที่รู้สึกว่าปลดล็อกตัวเองจริงนะเพราะว่าซีนนั้นเป็นซีนที่จะปิดกองแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกจริงๆนะต้องตัวบอยจริงจริงๆมันถ้าทุกคนมองบอยไม่ได้อวยอะไรนะแต่มันรู้สึกจริงๆแล้วหูมันจะแดงๆเลยนะก็คือจะบอกว่าถ่ายซีนนั้นจบอะอีแลนด์พี่นิดตากล้องอีตัวแหละนี่อันนี้เรื่องจริงแล้วเนี่ยแต่ช็อตที่ไปจูบเขาอะนางใช้มือคำอย่างนี้ไว้แล้วก็ใช่อย่างเงี้ยขนาดกูเป็นตุ๊ดกูยังไม่ทำเลยจริงๆขนาดกูเป็นตุ๊ดอะเวลาจูบกูยังไม่แบบอ้อยเก่งคือซีนนั้นทุกคนอะยืนดูหมดเลยนะใช่มันแบบคามิคาเมียนอะมันคือกริยาที่เรียกว่าคามิคาเมียนคือยังไงคามิคาเมียนคือแบบโอ้คามิคามิอะไรอย่างเงี้ยเธอมีความอย่างนั้นอยู่จริงหรอเออแต่ไม่ดูตัวเลยเนาะจลีดบอยจลีดซึ่งหาคนเล่นยากนะเพราะบางทีมันจะดูฝืนไงสวัสดีครับมีอะไรถามเรื่องเมื่อกี้อะไรเพ่คอมมิตคอมเมียนคือคำเมื่อกี้อ่ะคอมมิตคอมเมียนใช่ไหมคือเจมสร้างเองไหมหรือว่ามันเป็นคำศัพท์จริงจริงอ้าวผมพี่เจมนึกว่าเขาสร้างขึ้นมาเองใช่คอมมิตคอมมิตใช่คอมมิตคอมเมียนแต่เมื่อกี้เจมพูดว่าคอมมิตคอมเมียนไม่ใช่หรอใช่มัน he just make it sounds more like เออโอเคแบบแหมมึงแบบคอมมิตคอมเมียนอย่างเงี้ยไม่เคยได้คำนี้มาก่อนเพี้ยนมาใช่พอดีว่าตอนแรกเราจะเลือกชากจูบเหมือนกันนะครับแต่คนเลือกไปแล้วแล้วซีนสำรองเราก็คือซีนฝนเหมือนกันครับแล้วก็ คนเลือกไปแล้ว แล้วก็ซีนสำรองที่3เราก็คือโดนเลือกไปแล้วตอนนั้นเป็นซีนจริงๆเป็นซีนแหนมพีเอ็มดีแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่แต่ซีนจบอยู่2โตโต้แค่เสริมขึ้นไม่เราอีกแล้วก็มีซีนสำรองอีกอันนึงนะครับซีนตีครับผมตอนที่เขาแบบชนแก้วคนเดียวชนแก้วกับคนเดียวจริงผมว่าตัวละครตีเป็นตัวดำเนินเรื่องมากๆนะแบบคอนฟลิกต์หรือว่าหลายๆเรื่องของแต่ละคู่เนี่ยตัวป่วนเป็นเหมือนตัวที่แบบคอยทำให้เรื่องมันเดินอ่ะของแต่ละตัวใช่ไหมพี่เพิร์ดใช่อยากจะชมดีเจโซเซฟนะครับครับจริงๆครับเพราะว่าซีนนั้นมันเล่นแบบธรรมชาติมากแล้วก็มันได้บรรยากาศคือทุกอย่างมันแบบดูแบบธรรมชาติสุดๆแล้วก็ทุกฉากที่พี่ตีเขาเข้าไปมันแบบเพิ่มสีสันทันทีอะไรเงี้ยแบบตีเขาเป็นคนที่อยู่ในกล้องแล้วไม่เกรงใช่เป็นคนที่เข้าไปแล้วก็แบบไปยืนรีแลกซ์เราเห็นแล้วเลยว่าเพราะว่านักแสดงบางคนอ่ะเวลาเข้ากล้องอ่ะระบบเขาเรียกว่าอะไรจังหวะการหายใจจะผิดไปนิดนึงมันจะมีการหายใจที่ผิดจังหวะนิดนึงแต่ว่าตีเป็นคนที่เข้าไปแล้วหายใจปกติเหมือนแบบรีแลกซ์เลยเหมือนเข้ามาใช้ชีวิตเลยเวลาพูดหรืออะไรก็ตามมันจะมีจังหวะการพูดที่มันเป็นธรรมชาติครับเดี๋ยวให้ตัวแทนขอบคุณดีกว่าพูดไปก็จะร้องไห้นะน้ำตาก็จะเริ่มมากว่าจะมาถึงตรงนี้นะพวกเราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบคอยแบบให้กำลังใจพวกเราตั้งแต่ก่อนที่กองจะเปิดอีกนะก็แบบมีคนมาแบบส่งข้อความอะไรอ่านกันหมดทุกคนอ่านกันหมดแต่แค่ไม่ได้ตอบหรือแบบอาจจะตอบบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างี้ครับแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนมากที่ให้กำลังใจพวกเรามาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแล้วอะเพราะว่ามันอยากจะขอบคุณจริงๆเอาความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกดีใจรู้สึกปลื้มปิ่มมันเป็นความรู้สึกที่ปลื้มปิ่มตื้นตันตั้งแต่ EP แรกๆตั้งแต่ถ่ายวันแรกๆเลย มาจนถึงถ่ายจบมันก็มีความสุขมันรู้สึกดีมาระดับนึงแล้วก็ตื่นเต้นรอว่าซีรีส์จะออนวันไหนตั้งตารอพอออนวันแรกเสร็จเฮ้ยผลตอบรับเราก็รู้สึกดีไปแล้วแล้วจนมาถึง EP จบเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะเราก็ได้แบบแฟนๆได้คนที่ติดตามซีรีส์ติดตามพวกเราอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันแรกที่ต้องเริ่มถ่ายกันเลยอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็ตั้งตารอว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้จะออกตอนไหนเรื่องนี้จะมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่แบบเรามาเงี้ยเรามาเป็นเซตสุดท้ายจนถึงวันนี้ที่มันสำเร็จออกมาผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่า
เฮ้ยมันออกมาจริงๆเราทำได้ทุกคนทุกคนอยู่กันแบบนี้แล้วก็มันมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าหลังจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่ต่อไปก็คืออยากขอบคุณทุกๆคนแล้วก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนๆเป็นทีมงานเป็นพี่ๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำรีแอคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบเขาก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในความสุขของเราทุกๆคนครับทุกๆช่องเลยนะที่ทำรีแอคชั่นใช่ทุกๆช่องทุกๆคนทุกๆทวิตทุกๆการแท็กทุกๆอะไรเลยครับวันแรกที่เราทำเนี่ยเรามาจากติดลบเลยเพราะว่าเราช้อนเรื่องนี้มาเรื่องนี้คือเขาทำมาหลายปีก่อนใช่ไหมแล้วคนก็จะไม่เข้าใจว่าแบบตกลงมันเป็นผู้จัดเก่าหรือผู้จัดใหม่แต่ว่ามันถูกตราหน้าว่าไม่มีทางถ่ายจบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการความรู้สึกที่ไม่ว่าอย่างอินทัศเอย MD เอยที่เป็นเซตแรกเขาก็จะมีความแบบรอบนี้จะรอดไหมวะเราก็แบบเฮ้ยสู้ๆกันไม่ว่าจะเด็กทุกคนจะเป็นเซตไหนเซตใหม่อย่างคูเปอร์กับเชนก็จะมีความกดดันที่ว่าเขาจะต้องร่วมงานกับเซตเก่าก็จะมีความกดดันว่ามันจะฉายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่ะมันเป็นเรื่องอุปสรรคแบบเหมือนเขาหิมาลายันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอวันที่มันถ่ายจบจำได้เลยว่าอันนี้แบบมูเตลูเลยนะยกมือร้องไห้กราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ขอไว้เลยแล้วพอวันที่มันฉายอ่ะจนวันที่มันฉายจบถามเด็กว่าแบบน้ำตาไหลคือแบบเพราะมันเห็นฉากทุกฉากที่เด็กแบบคือทุกคนผ่านการน้ำตาไหลกันหมดเลยโดยเฉพาะไอ้เจ้า2คนหลักเอ่ยที่มันโทนระเบิดอารมณ์เทรนนิ่งอะไรหลายอย่างเวิร์กช็อปใช่ไหมแล้วก็การถ่ายทอดมันมีอุปสรรคทุกอย่างเรื่องนี้ดูเป็นคอมเมดี้นะแต่เบื้องหลังคือแบบดราม่าแต่ว่าแบบพอออกมาแล้วแบบเราไม่ได้หวังว่าให้มันเป็นเรื่องที่ดังที่สุดแต่เราหวังให้แค่มีคนยอมรับเด็กเซตนี้สักนิดนึงให้คนเห็นความตั้งใจของเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยนานโชคดีที่ว่านานได้เด็กที่น่ารักมากแล้วก็แบบตั้งใจทำงานบางวันทำจนดึกเหนื่อยมากไม่มีบ่นสักคำเลยเพราะว่าเขาหวังแค่เห็นผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอปุ๊บเราติดสถานการณ์อีกมันก็เป้วอีกใช่ไหมเราก็บอกรักเด็กอ่ะให้กำลังใจกันเองว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรสู้แต่พอในสถานการณ์ที่มันเราลุ้นอ่ะเราได้มาเจอทวีตแฟนคลับเจอรีแอคชั่นแต่ละคนที่แบบเคยให้กำลังใจเรื่องนี้สนุกนะน่ารักคือกำลังใจทุกอย่างที่มันเหมือนแบบว่ามันแบบเหมือนคอยชะลมหัวใจทีมเราเพื่อให้เราทำผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ผลงานที่ดีที่สุดแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วมันยังมีช่องว่างให้เด็กๆและให้ทีมงานอ่ะพัฒนากันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราหวังว่าแบบซีซั่น2เนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะเราไม่อยากให้มันพลาดหรืออะไรแต่ว่าเราก็ยังมีความตั้งใจว่าเราจะคิดควอลิตี้ให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเราจะพัฒนาแล้วก็หวังว่าทุกคนยังสนับสนุนเด็กๆเซตนี้แล้วก็ซีรีส์เรื่องเราและงานต่อไปของเด็กๆทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะพูดมากได้เกินกว่าคำว่าขอบคุณทุกอย่างแค่นั้นเราก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราชอบความรักของครอบครัวเราเราก็เห็นทุกแฟนคลับทุกคนที่อยู่กับเราเป็นครอบครัวเราเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะคะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามพวกเขาเหล่านี้ด้วยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ค่ะ To be continue on season 2เพราะฉะนั้นอย่าลืม My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะ season 2นะคะมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปและวันนี้พวกเราทีมงานหนังนรกก็มีแบบว่ามีของมาฝากด้วยเป็นที่แบบระทึกไม่เห็นมาก่อนเลยไม่ใครรู้อะไรพี่แนนดูนะคะใครที่แสดงปลอมเนี่ยก็ไม่ก็พิจารณานะพิจารณานะคะซีซั่น2อ่ะมีของมาฝากมาเอนจิเนียร์ว้าวจากทุกคนจะได้บุญได้บุญอยากพูดอะไรวะเกลียดพวกมันใครที่ดูซีรีส์จบแล้วอย่าลืมอุดหนุนนะคะในส่วนของขนมอะไรนะคะในหยิบมาที่สองซองตรงนั้นว้าเธอใครที่ดูซีรีส์จบแล้วก็อย่าลืมนะคะขนมอันนี้เป็นลูกหมูสเตชันเป็นของน้องคูเปอร์นะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรนะอุ้ยอันนี้เป็นหมูหวานไม้มาหมูของพี่เปยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเมโลดี้ครับของใครครับของผมเองเมโลดี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ชื่ออะไรคะผลิตภัณฑ์ครับเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยต้องลองแล้วบ้าง
เอาอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองก่อน3เดือนให้MD ส่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูให้ทุกคนรอดูผลกันว่าเป็นยังไงถ้าใครเอาโอ้ยเมโลดีนะคะเย้ก็ปากดีทูทูช่องทูที่ช่องอะไรพี่แนนมี My Engineer Official นะคะอย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้เรามีของ My Engineer Summer Trip ที่ว่าเป็นของเด็กๆแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ที่เอาจริงๆนะเดี๋ยวจะมีการไปเที่ยวของเด็กๆค่ะอะไรของเด็กๆอร่อยพี่โอ้อร่อยอร่อยอร่อยมากๆอร่อยมากเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงวันนี้นั่นแหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยนะคะในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งแวะไป Subscribe ช่องนี้ด้วยนะไปตามดูได้ทุกตอนครบแล้วตอนนี้ใน WeTV ฝากไปด้วยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยมากโอ้ยปวดฉี่มากปวดฉี่